รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันในวาระ20ปีทุ่งแสงตะวันเราได้ไปเยี่ยมเยียนเด็กๆที่เคยออกรายการเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะและทำให้ได้รับรู้ทุกสุขของเด็กๆแต่ละคนวันนี้เราไปเยี่ยมเยียนปู่ไพรสมศรีลาและน้องปอสุริยาสมศรีลาไปดูซิว่าเวลาผ่านไปตอนนี้น้องปอเป็นอย่างไรแล้วค่ะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสุริยาเป็นคนรักปู่กัดฟันสู้รักปู่จนตายคิดไม่ไหวยังไม่หายสะอื้นนอนดึกดื่นเกินกินน้ำตาคิดไปมาผมจะร้องไห้โอ้โหใจจะร้องไห้ทันทีโลกนี้เคยมีมาก่อนบางออนจำได้หรือยังพ่อแม่ปู่ย่าเป็นคนสำคัญสุริยาขยันเก็บดอกไม้บูชาสุริยาเป็นคนหน้าใหม่ถ้าพ่อแม่สนใจผมจะให้ดูฟรีแต่ก่อนผมเดินไม่ค่อยดีต่อไปนี้ผมคงดีตลอดไปชาติหรือไวผมก็ยังไม่รู้เพราะคุณปู่ฝึกอยู่ทุกวันอยู่ร่วมกันขอให้มีความสุขขอให้กินสนุกคงอยู่สบายกว่าต้นไม้จะสูงขึ้นมาจะกล้าฝังลงพื้นดินกว่าลำธารจะเริ่มไหลรินจากน้ำหยดน้อยบนดอยกว่าป่าไม้จะเขียวขจีต้องมีเมฆสวยล่องลอยกว่าที่เมฆจะโปรยฝนโปรยต้องมีความชื้นชุ่มฉ่ำว่าแผ่นดินโล่งแหลงพื้นหนึ่งจะมีสิ่งซึ่งสดสวยต้องอาศัยดินน้ำลมช่วยแดดฝนชะล้อมคลุมครางกว่าจะงามเป็นทุ่งส่องแสงมีแรงหลายคนช่วยสร้างอย่าไปอายคนโลกนี่มันบ่แม่นของผู้ใดโลกนี่เป็นของทุกคนผมก็สิบ่เขียวเอามือนั่งมือเดียวเลยครับผมว่าเอาปีเป็นวันหนึ่งพุ่นเลยครับ
เท่าว่าผมเกี่ยวโอ้ยมื้อนี้บ่ดีมันบ่แม่นมันไปเรื่อยๆมันไปซะๆแหนมบ่เห็นเลยครับแหนมบ่เห็นเหยียบขาเหยียบไม่ได้เจอกัน10กว่าปีปู่ไพรสมศรีลาวันนี้อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงมีความสุขตามอัตภาพค่ะชีวิตของผมเนี่ยผมก็ว่ามีความสุขภายในครอบครัวเพราะว่าได้สั่งปอไปเลยเป็นได้ทำงานได้ผมก็คิดว่าดีใจปอหลานของปู่ไพรเป็นเด็กพิการทางสมองค่ะเรียกว่าเป็นเด็ก CP คือไม่สามารถสั่งงานหรือควบคุมกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายได้ปู่พยายามคิดของเล่นที่มาแก้ปัญหาและทำให้เกิดพัฒนาการปู่เป็นนักประดิษฐ์คิดสร้างที่เก่งปู่ไพรสมศรีลาเป็นนักประดิษฐ์ของเล่นด้วยหัวใจมีของเล่นที่เคยทำให้ปอ21ชิ้นและทำเพิ่มเติมอีกในวันนี้ปู่เก็บไว้ทุกชิ้นค่ะเด็กๆ4ขวบ5ขวบ8ขวบเพราะว่าของโมเน่มันมีคุณค่ากับหลานผมครับถ้าว่าของซุ้มนี่หลานเล่นบ่มีคุณค่ายังแค่ยังก็บ่ได้ไปยังก็บ่ได้ผมเลยจะเอาถิ่มเลยครับผมเอาถิ่มเลยอันนี้มันเกิดกับหลานผมคือว่ามันมีคุณค่ากับผมแน่กับกับหลานผมผมเลยสงวนไว้นะครับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้การประดิษฐ์ของเล่นเพื่อฟื้นฟูและกายภาพบำบัดเด็กมีคนแวะมาเยี่ยมเยียนขอความรู้จากปู่อยู่เสมอผมก็บอกเขาให้ไปเฮ็ดเอาเด้อของเล่นมูนี่มันมีคุณค่าเด้เบิ่งอันสุริยาเดี๋ยวนี้สุริยาต้องขอเยียบทั้งที่นะครับเยียบสุริยาเป็นคนรักปู่กัดฟันสู้รักปู่จนตายคิดไม่ไหวยังไม่หายสะอื้นนอนดึกดื่นคืนจินน้ำตาคิดไปมาผมจะร้องให้โอ้โหกลัวว่าผมตกใจจะร้องให้ทันทีโลกนี้เคยมีมาก่อนบางวันจำได้หรือยังพ่อแม่ปู่ย่าเป็นคนสำคัญสุริยาขยันเก็บต้องไม่บูชาสนับสนุนโดยใหม่โตโยต้าไฮลักซ์วิโก้แชมป์บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบันเฮ็ดจังได๋ไปนี่น้องมาน้องพอดเดี๋ยวไว้มือระวังเอาค่ะตัวสันเต้าตอกได้ตอกเลยค่ะพูดจ้ะวันนี้ปอสุริยาสมศรีลาเติบโตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วสุริยารับถ่ายทอดมาจากปู่ก็คือการทำของเล่นเพื่อให้เด็กๆฟื้นฟูร่างกายค่ะเหยียบตัวนี้คือว่าตัวนี้มันจะดีขึ้นเลยเนาะมันเฮาอยู่ถึงบ่ได้มื้อนี้มาไว้นี่ผมก็เลยเก็บไว้ผมก็เฮ็ดเอาครับภาษาสามกันครับผมของเล่นทุกชิ้นนะครับมีที่มาทุกชิ้นไม่ใช่ว่า
ปุ๊บปุ๊บเกิดขึ้นมาเลยมีความเป็นมามีประวัติอาจจะเกิดจากความรักที่ปู่ไม่ให้ผมทำไม่รักผมก็ไม่ทำหรอกครับถ้าไม่มีเรื่องความรักการดูแลแล้วก็พัฒนามาอย่างเงี้ยครับวัยนี้ของปอจะเป็นคิดว่าน่าจะนอนอยู่กับบ้านแล้วก็คงไม่มีใครรู้จักคงจะอะไรนะนอนอยู่กับบ้านกินเฉยๆรอวันตายเดินได้ไหมไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้อยู่กับที่ไปวัดไปไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยพี่อยู่ที่เดียวเลยอยู่กองอยู่กับกับที่ใครไว้ตรงนั้นไว้ตรงนั้นอะไรครับครั้งแรกที่ปู่คิดจะช่วยปอก็คือนำรากไม้ในนาลากมาแล้วนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นชิ้นแรกควายไม้นี่ครับผมอธิบายเลยครับปุ๊บแล้วก็ปู่ก็เอามือปู่เขย่าเพื่อขาลานกระดิกนี่แต่ก่อนครับผมนี้ปู่ก็ทำเอามาร้อยให้ผมเอาขาใส่เข้าไปขาใส่เข้าไปนี่ปู่เขย่าอยู่ครับพี่จนมันกระดิกได้ไงจนหน้าวันนี้ขาเธอไม่เกี่ยวกันละใช่ครับไม่เกี่ยวกันแล้วถ้าไม่มีของเล่นประเภทแบบนี้ทุกวันนี้ขาของปอก็อาจจะยังเกี่ยวกันอยู่มันเกร็งใช่ไหมสามรอบนี่แต่คนเข้าไปว่าอะไรมาว่าอะไรเลยครับปอไม่สามารถมีศูนย์ใช่ครับตั้งศูนย์ไม่ได้อย่างเงี้ยเนี่ยในลงแบบนี้แหละครับเนี่ยผมก็จะลงให้ตลอดอันนี้จาก300เข็มแล้วก็เป็นกระเดื่องพออันนี้ได้ปุ๊บเนี่ยขาผมตรงนี้มันจะไม่ค่อยมีแรงเนี่ยมันจะไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ฝึกปลายเท้าสปริงปลายเท้าขาอยู่แล้วยืนอยู่กับตัวนี้แล้วเวลาผ่านไปแบบนี้ตอนนี้ปอทำหน้าที่อยู่ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการครับดูแลเรื่องของสื่อเกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการแล้วก็เรื่องของเป็นวิทยากรด้วยให้กับผู้ปกครองที่มีลูกพิการเสริมสร้างกำลังใจแล้วก็ทำของเล่นด้วยปอจะวิเคราะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไงคือวิเคราะห์ก็คือว่าผมจะสามารถดูได้ว่าเนี่ยถ้ามีเด็กคนนึงมาเนี่ยผมจะสามารถบอกได้ว่าเขาต้องเล่นอะไรเอาตัวเองเป็นหลักตัวเองเป็นอย่างเงี้ยน่าจะเล่นอย่างงี้ได้มาถึงตอนนี้แล้วอ่ะปอทำอะไรมากกว่าที่ปู่คาดหวังได้มากมายอ่ะปอคิดว่าเป็นพ่อของเล่นพวกนี้ไหมด้วยเพราะหนึ่งก็มีผมก็คิดว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ2-3ส่วนที่1คือของเล่น2คือความรักของปู่ครอบครัวใช่เพราะว่าถ้าปู่ทำของเล่นอย่างเดียวครอบครัวไม่สนใจครอบครัวไม่เหลือครอบครัวไม่ได้เห็นว่ามันสำคัญมันก็ถือว่าเป็นแค่ส่วนที่ไม่สำคัญแต่คนที่เป็นคนให้กำลังใจหรือว่าไม่ขัดขวางสนับสนุนปู่อยากทำอะไรก็ทำเนี่ยคือย่าดิบ่เขียวบ่ขอแล้วบ่จงบ่ให้ดอกแต่งั้นก็ให้เฮ็ดและว่าครอบครัวของผมมีความอบอุ่นบ่ขัดจังหวะผมคันถ้าครอบครัวของโอ้ยยายต้องสั่นให้เท่ากับสิงุนหงิดเนาะโอ้ยหยุดหงิดหยุดหงิดเช็ดหยังกับบ่ได้ทํางานกับบ่เดินเลยครับว่าต้นไม้จะสูงขึ้นมาจะกล้าฝังลงพื้นดินกว่าสุริยาและปู่ไพรทําให้เราได้รับรู้ความยิ่งใหญ่ของความรักที่ปู่กับหลานมีต่อกันในขณะเดียวกันก็ได้รับรู้และชื่นใจได้เห็นครอบครัวเล็กๆของสุริยาที่จะค่อยๆเติบโตเต็มไปด้วยความรักและการดูแลซึ่งกันและกันทุ่งแสงตะวันสัปดาห์หน้าจะไปเยี่ยมเยียนเด็กๆอีกคนนึงค่ะเด็กชายดวงชีวันแห่งขุนยวมแม่ฮ่องสอนวันนี้ของดวงชีวันจะเป็นอย่างไรติดตามในทุ่งแสงตะวันสัปดาห์หน้าน้ำท่วมปีนั้นที่นาไม่มีเหลือสักคนแล้วครับมีความคิดเห็นอย่างไรเด็กเก่าๆอยากจะส่งข่าวให้กับพี่ๆทีมงานติดต่อที่ www.paayai.com หรือ Facebook ก็ได้นะคะ
ทุ่งแสงตะวัน20ปีแลกเปลี่ยนกันที่นั่นค่ะสวัสดีค่ะกว่าจะทางเส้นทางสู่ท้องทุ่งแสนกว้างใหญ่ทุ่งแห่งความรักทุ่งแห่งความหวังทุ่งแห่งความรู้ที่เราได้ปลูกที่เราได้ปั้นทุ่งแห่งความฝันทุ่งแสงตะวัน